มาดูกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเกษตรกรนะครับเขาก็จะมุ่งที่จะสร้างในส่วนของเกษตรครบวงจรแล้วก็เกษตรแบบ BCG ก็คือเกษตรแบบไบโอนะครับแบบ C ก็คือแบบหมุนเวียนนะแล้วก็ C ก็คือกรีนก็คืออันที่มันสามารถกลับเอามาใช้ใหม่ได้หมดอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะเดี๋ยวที่เห็นอยู่แผนเขาเพจของท่านโฆษกอาจารย์แหม่มนะครับคือ BCG ง่ายคือทำน้อยแต่ได้มากใช่อันนี้ดีเลยอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะครับก็มีการพิจารณาการช่วยเหลือแบบครบวงจรใช้การตลาดนำการผลิตอันนี้สำคัญคือต้องไปวิเคราะห์ว่าสมมติพืชชนิดหนึ่งเนี่ยตลาดต้องการเท่าไหร่แล้วก็ไปวางแผนร่วมกับเกษตรกรผลิตให้มันพอดีกับความต้องการของตลาดพอผลิตพอดีเนี่ยราคามันก็จะได้ดีที่ผ่านมาปัญหาของเราคือบางทีเราผลิตกัน เยอะเกินความต้องการของตลาด นั่นแหละพอของเยอะตลาดต้องการน้อยราคามันเลยถูกลงอันนี้เป็นปัญหาแล้วที่สำคัญก็คือจะมีในเรื่องของการทำประกันภัยพวกพืชผลด้วยจากความเสี่ยงของภัยธรรมชาติซึ่งตรงนี้รัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญครับแต่ต้องย้อนกลับไปอีกว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนไปด้วยใช่อันนี้สำคัญเนาะอันนี้สำคัญคือบางคนเนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมต้องไปลงทะเบียนคือการลงทะเบียนรัฐบาลเขาจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยมีตัวตนจริงๆหนึ่งสองเนี่ยจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยมีพื้นที่ปลูกอะไรเท่าไหร่เขาจะได้นำไปคำนวณว่าผลผลิตทั้งประเทศแต่ละปีเนี่ยแต่ละคนแต่ละพื้นที่ผลิตได้ของเท่าไหร่แล้วจะได้วางแผนในการขายของถ้าเกิดเราไม่ไปลงทะเบียนหรือว่าไปลงทะเบียนแล้วให้ข้อมูลไม่ตรงเนี่ยรัฐบาลมีข้อมูลผิดเขาจะวางแผนผิดมันจะเกิดปัญหาคือราคาตกต่ำนี่แหละนี่แหละก็คือมันจะส่งผลในเรื่องของความมีเสถียรภาพในเรื่องของราคาผลผลิตทางเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทุกคนนี่แหละครับมีออกสินเชื่อนะครับชะลอการขายนะครับคือบางช่วงนั้นผลผลิตออกมาเรียกว่าเยอะนะครับอาจจะถ้าเกิดขายเลยเนี่ยก็อาจจะได้ราคาต่ำเนี่ยก็จะมีการปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรชะลอไว้ก่อนรอจังหวะดีรอให้ผลผลิตชุดแรกเนี่ยมีการปล่อยออกสู่ตลาดครบถ้วนแล้วแล้วเดี๋ยวรอความต้องการใหม่แล้วค่อยปล่อยเนี่ยอันนี้มันจะได้ราคาดีก็จะมีสินเชื่อในการช่วยเหลืออย่างที่เห็นนี่คือก็เป็นโมเดลง่ายๆครับมันจะผูกพันอยู่กับ3-4ธุรกิจที่สามารถทำได้เลยนะก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเกษตรนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกยังไงอะการนำกลับเอามาใช้ใหม่อะไรพวกนี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็น4เซกชันชัดๆเกี่ยวกับสุขภาพด้วยอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องก้าวเดินไปพร้อมๆกันนะฮะ